นกก็อยากจะมาตอบคำถามพี่นินไงคะคำถามที่คาใจพี่ที่นกยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรก็ที่หลายคนสงสัยว่านกทำไมต้องทำลายความรักบริสุทธิ์ของทุกคนทั้งที่ไม่เคยมีอะไรเคืองแค้นกันมาก่อนวันนี้นกจะมาเฉลยทุกอย่างค่ะฉันไม่อยากจะฟังเรื่องของผู้หญิงโรคจิตอย่างเธอผู้หญิงที่ทำลายชีวิตคนอื่นอย่างอมหิตผู้หญิงไร้หัวใจใครบอกพี่นินล่ะคะว่านกไร้หัวใจนกเคยมีความรักนะคะสมัยแรกรุ่นเราเกือบจะแต่งงานกันแล้วเชียวค่ะแล้วนกก็รู้ว่านกก็ตกเป็นเหยื่อของมันเพราะเจอมากับตัวแบบนี้นี่เองถึงได้แค้นทำลายคนที่มีความรักทั้งโลกแบบนี้ใช่ค่ะยิ่งใครมาประกาศว่ารักอมตะไม่มีวันหมดอายุนกต้องยิ่งพิสูจน์ว่ามันเป็นความคิดที่โง่เง่าเบาปัญญาที่สุดเธอถึงจองล้างจองผลาญฉันกับขุนกิจไม่เลิกหลังจากที่ทำลายชีวิตของมุตตามีความสุขนักหรอที่ทำลายชีวิตคนอื่นเขาแบบเนี้ยพี่นินไม่รู้อะไรแรงแค้นนี่แหละค่ะที่มันสร้างความหฤหรรษ์ที่สุดให้นกยิ่งตอนเหยื่อของเรามันจนมุมมันทรมานทุรนทุรายขอความเมตตาจากเรามันเป็นอะไรที่นกสะใจสุดๆมากกว่าความบันเทิงใดๆบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเธอพูดถึงใครอ่ะคนแรกก็ไอ้เกริกไงคะคนที่มันทำลายนกสีหน้าแววตาตอนที่มันร้องขอชีวิตจากนกมันเป็นอะไรที่สะใจที่สุดไปเลยค่ะน้องนกไว้ชีวิตพี่เถอะพี่สัญญาพี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจน้องนกอีกเสียใจด้วยนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันไร้ค่าเกินกว่าที่นกจะปล่อยไว้นี่แหละมั้งคะที่เขาเรียกว่าความพยาบาทเป็นของหวานมีผู้หญิงหลายคนนะที่เขาถูกทารุณกรรมทางเพศแบบเธอแต่พวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ใช้พลังบวกเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็ใช้ความเจ็บปวดนั้นช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนกคงเป็นพวกที่หาที่ใช้พลังบวกไม่เจอมั้งคะ แต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้แรงแค้นส่วนตัวทำลายชีวิตคนหนึ่งเขาแบบนี้ไปเรื่อยนะจบบทสนทนาเพียงเท่านี้ละค่ะนกคงต้องไปสักทีแล้วนกสัญญานะคะว่าจะไม่กลับมาวุ่นวายกับคุณอีกเพราะคุณคือเหยื่ออีกรายที่หมดสภาพไปแล้วสำหรับนกใครว่าฉันหมดสภาพเคี้ยวเล็บฉันยังเต็มแล้วฉันก็ไม่ใช่เหยื่อที่เธอคิดแต่กลับสถานะเป็นผู้ล่าบ้างจะมโนยังไงก็แล้วแต่คุณค่ะยังไงคะนี่เป็นเพราะฤทธิ์ยาหรือเปล่าจะได้เรียกพยาบาลเปล่าฉันปกติดีหรืออาจจะเดียดเธอด้วยซ้ำและที่สำคัญฉันก็ไม่เคยเสียสติฟั่นเฟือนเพราะยาหลอนประสาทของเธอที่เธอให้ฉันกินแทนยาบำรุงครรภ์ฉันไม่เคยกินมันเลยแม้แต่เม็ดเดียวแกว่าอะไรนะนั่งคุยกันก่อนดีกว่าค่ะและคราวนี้เธอจะได้รู้ตัวสักทีที่เธอเล่นกับชีวิตของมนุษย์เหมือนผักเหมือนปลาคราวนี้ถึงเธอจะถูกเล่นกลับบ้างแล้ว